แต่ขอเริ่มกันที่ตอนนี้ดีกว่าช่วงกึ่งอายการเมืองเนี่ยหลายพรรคเขาเปิดตัวพร้อมสู้ศึกในสนามเลือกตั้งนะเมื่อวานนี้ไปพรรคเพื่อไทยกันค่ะเพื่อไทยเขาเปิดตัวโหเกือบ100คนนะ93ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ภาคอีสานแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่ภาคอีสานนะเพื่อไทยเขาประกาศอยู่แล้วว่าแลนด์สไลด์ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน100ต้องได้เกิน100หรืออะไรประมาณ100จากจำนวนส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานประมาณ132คนเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณรชัยความเคลื่อนไหวเรื่องกระแสของการยุบสภามันก็มีเกิดขึ้นเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ถูกสื่อมวลชนยิงคำถามในเรื่องนี้นะคะแต่ไม่ตอบนะไม่ตอบประเด็นคำถามนี้แต่ถูกสื่อไปสังเกตอากัปกิริยาบอกว่าไม่ตอบแต่มีการยิ้มมุมปากอย่างมีเลศไหนหรือมีนัยยะเมื่อวานเดินแล้วก็ยิ้มเสร็จแล้วก็เดินจากไปมันก็เลยถูกตีความได้ว่าเอ๊ะยิ้มแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับลองไปชมภาพในช่วงนั้นกันดูค่ะอันนี้เป็นภาพสโลโมชันนิดนึงนะคะ เพื่อได้เห็น เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดเจนเราทำให้ภาพช้าขึ้นคือช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนายกได้ยิ้มอ่ะแล้วพอมันมีผู้สื่อข่าวทำเนียบเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยนายกยิ้มแบบมีเลศไหนเราก็เอ๊ะสงสัยว่ายิ้มแบบมีนัยยะแบบไหนกับคำถามเรื่องยุบสภาคุณอุชัยลองยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มแบบนี้แมสนี่เดี๋ยวก็โดนนายกดุฉันยิ้มบ้างไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าในภาวะที่ทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเจอนายกมองว่านายกเลี่ยงสื่อแต่พอมียิ้มมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรไหมแล้วพอถามถึงเรื่องยุบสภาทำไมยิ้มแบบนี้ครับเอากล้องมาแล้วคุณอุชัยถอดแมสไหมลองยิ้มดูสิเรานี่อาชีพคิดเยอะนะครับพอมันมีสัญญาณมาแบบนี้หลายคนเลยมองว่าความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองที่เขาไปเดินสายเปิดตัวผู้สมัครขออภัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในแต่ละจังหวัดมันเลยน่าสนใจนะครับเราเลยชวนคุณผู้ชมไปดูวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาไปในภูมิภาคการเมืองของเขาก็คือภาคอีสานคุณดาวีบอกไปแล้วเปิด93คนว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากจำนวนเขตทั้งหมดในครั้งหน้า132เขตนะครับพรรคเพื่อไทยยังเดินยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ครับซึ่งไปกันพร้อมหน้าครับแกนนำพรรคคุณหมอชนน่านคุณอุ้งอิงนะครับคุณประเสริฐจันทราโรงทองเลขาธิการพรรคเขาใช้งานเป็นภาษาถิ่นใช่ไหมม่วนซื่นโฮเซลเพื่อไทยตุ้มโฮมชื่นมื่นสดใสเพื่อไทยรวมพลคุณต้องไปฝึกมาอีกนิดนึงสำเนียงผมไม่ได้เลย อันนี้คือเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะเขาใช้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีนี่แหละไม่ใช่การเดินแฟชั่นแต่อย่างใดนะเพราะว่าผู้สมัครแต่ละคนออกมาเนี่ยเหมือนมีรันเวย์เดินออกมาเห็นไหมคะแต่ละคนที่เปิดตัวนะคะงานนี้นอกจากคุณหมอชนน่านสีแก้วแน่นอนคุณลุงอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็มาด้วยเลขาธิการพรรคและก็แกนนำรวมถึงว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยที่เปิดเมื่อวานนี้93ท่านครับคุณอุ้งอิงให้กำลังใจบอกหลังจากนี้ไปต้องทำงานหนักนะพูดไว้อย่างไรไปฟังกันค่ะเราพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะดูแลพี่น้องต่อไปวันนี้อิงขอส่งกำลังใจนะคะให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนมีแรงมีกำลังใจในการทำงานมีความหวังแล้วขอให้เราได้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเขาตั้งเป้าหมายไว้คุณผู้ชมภาคอีสานครั้งที่แล้วมี116เขตคือเขากะจะเอาทุกเขตอ่ะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยตั้งเป้าหมายภาคอีสานไว้116เขตคือจะเอาหมดนะครับแต่ได้มาจริงเนี่ย84พอครั้งนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น132เขาเลยมั่นใจว่าเขาได้เกิน100แน่ๆนะครับแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าการลงพื้นที่ต่างๆกระแสตอบรับประชาชนจะยิ่งทำให้เขาพยายามแสดงออกให้เห็นว่าเขามั่นใจนะครับเมื่อวานมีเซิร์งด้วยนะไม่เพียงแต่ว่าเปิดตัวในพื้นที่ภาคอีสานมันก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของอีสานคุณอุ้งอิงก็เซิร์งคุณหมอชนนั่นก็เซิร์งเหมือนกันนะคะอีกพักหนึ่งค่ะเมื่อวานพักชาติไทยพัฒนาคุณกัญจนาศิลปะอาชาคุณวราวุฒิศิลปะอาชารวมถึงคุณอนุชาสะสมทรัพย์นะคะแล้วก็แกนนำเปิดตัวคุณสุภโชคศรีสุขจรค่ะหรือสจฟีว่าที่ผู้สมัครสสนครปฐมนะคะเป็นเนี่ยแหละว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคที่เขาบอกว่ามีอายุน้อยที่สุดในพรรคชาติไทยพัฒนานะ28ปีแล้วก็จะทำงานร่วมกันคุณกัญจนาบอกว่าผู้สมัครคนนี้นำพามาโดยบ้านนี้ค่ะบ้านใหญ่นครปฐมคือบ้านสะสมทรัพย์นะคะซึ่งก็เลยมั่นอกมั่นใจว่าจะคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานคุณอนุชาสะสมทรัพย์บอกว่าคุณสุภโชคนั้นเปรียบเสมือนคนในตระกูลสะสมทรัพย์คนนึงค่ะมั่นใจว่าใน6เขตของนครปฐมจะสู้ทุกเขตอย่างเต็มที่เพราะการได้มาของชื่อบ้านใหญ่นครปฐมนั้นไม่ได้มาเพราะความเกเรหรือความเป็นนักเลงนะคะแต่ประชาชนให้เกียรติให้ดูแลไม่ได้มากันง่ายๆนะ
กว่าจะมาที่มีที่มาที่ไปบ้านใหญ่นครปฐมอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำเรื่องตระกูลสะสมทรัพย์ที่ยังคงอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่มีกระแสกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายพรรคค่ะปี62สอบตกใช่ไหมครับแล้วก็มาสอบซ่อมชนะการเลือกตั้งซ่อมนะฮะตอนนั้นลุ้นกันเหนียวแน่นมากนะครับอีกหนึ่งพรรคการเมืองครับที่ไม่ยอมเสียพื้นที่ภาคอีสานไปง่ายๆก็คือพรรคพลังประชารัฐอย่างที่บอกภาคอีสานเค้กก้อนใหญ่หลายพรรคจับจ้องนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นพรรคพลังประชารัฐเขาวางหมุดหมายไว้แล้วนะครับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเมืองไว้อย่างไรคุณประจักษ์มะวงศาไปพูดคุยแบบ Exclusive กับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ซึ่งไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยนะนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะครับไปพูดคุยครั้งนี้ฟังวิสัยทัศน์ของหนึ่งในแกนนำพรรคพลังประชารัฐฟังยุทธศาสตร์แผนการและเป้าหมายในทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาครับพรรคเพื่อไทยประกาศบอกว่าจะแลนสไลด์ทั้งในภาคอีสานอาจจะรวมทั้งโคราชด้วยขณะที่ภูมิใจไทยเองก็ประกาศจะยึดทั้ง16เขตเหมือนกันที่จังหวัดนครราชสีมาต้องถามแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าคุณวิรัตนำพาพลังประชารัฐได้ตั้ง6ที่นั่งจะยอมไม่ยอมยังไงฮะคำว่าไม่ยอมเนี่ยผมเองคงตอบไม่ได้อะแต่ในสิ่งที่อยากจะพูดและสื่อไปยังพี่น้องชาวนครราชสีมาก็คือสิ่งที่เราอยู่กันผูกพันกันแบบใกล้ชิดเราผูกพันสนิทกันเหมือนญาติไปที่ไหนเขาก็บอกว่าผมจะอยู่ณจุดใดก็ได้ในทีมของพรรคพวกผมที่ลงกันทั้งหมดเขาก็ยึดมั่นกันอยู่ว่าเราอยู่ณจุดใดก็ได้แต่วันนี้เรามาอยู่ที่พลังประชารัฐครับพรรคนู้นพรรคนี้ก็ประกาศว่าจะแลนสไลด์ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่มาหลายพรรคการเมืองเคยอยู่แม้กระทั่งเพื่อไทยครับก็เคยประกาศไล่แลนสไลด์เขาบอกมันก็ไม่สไลด์จริงๆนะฮะครับมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพลังประชารัฐเราจะสามารถได้เพิ่มมากกว่า6ที่นั่งไหมถ้าให้ผมตัดสินวันนี้ผมก็บอกว่าผมได้มากกว่าเดิมเพราะวันนี้เนี่ยหลายพรรคการเมืองที่บอกว่าจะแลนสไลด์หรือหลายพรรคการเมืองที่ว่าจะยึดครองนครราชสีมาเนี่ยครับก็ยังไม่มีตัวผู้สมัครกันเลยไม่มีตัวผู้สมัครที่หรือไม่มีตัวผู้สมัครที่ที่โดดเด่นที่จะมาสามารถที่ประมาณนั้นครับคือจะทำยังไงที่หาให้คนที่ประชาชนที่เขาพอใจต้องประชาชนพอใจด้วยนะครับไม่ใช่ผมส่งในกอในขอในคอลงไปเนี่ยเกิดเขาไม่พอใจเขาก็ไม่เอานะอ๋อเหรอฮะฮะพรรคอื่นก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่หัวพรรคดีแล้วข้างล่างไม่ดีไม่ได้วันนี้ต้องดีทั้งสองอย่างครับแต่เบื้องต้นคนที่เป็นผู้แทนในเขตพื้นที่ต้องดีก่อนแสดงว่าตัวบุคคลก็มีความสำคัญสำคัญที่สุดพรรคก็มีความสำคัญไหมอันดับรองลงมาอันดับรองลงมานะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวิรัตกับสสของโคราชอย่างน้อยก็3คนเนาะสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงการสนามฟุตซอลมันจะมีผลทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่หรือแม้แต่การจัดเตรียมผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้ามีผลกระทบไหมหรือว่าชิวๆสบายๆยังไงก็ไม่มีปัญหาคือไม่ได้หมายความว่าสบายๆแต่วันนี้เนี่ยผมได้จัดทีมที่จะลงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีผมไม่มีสสทัศนียาและก็ไม่มีอีกท่านหนึ่งวันนี้เราก็เอาในส่วนของลูกหลานแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นทั้งสจเป็นทั้งนายกเทศมนตรีมีหลายท่านวันนี้มาสมัครไว้รออะไรรอว่าเราจะกำหนดทิศทางว่าเขตเลือกตั้งออกมาครับใครจะเหมาะสมมากที่สุดเราก็จัดลงครับแต่ผมเป็นเพียงแค่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเองเป็นพี่เลี้ยงมีคนพร้อมอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการตัดสินว่าตกลงท่านจะลงไม่ลงภรรยาท่านจะลงไม่ลงขึ้นอยู่กับมีพร้อมครับอยู่กับที่อนาคตถ้าคดีฟุตซอลเนี่ยสนามฟุตซอลเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาตัดสินก็ยังสามารถลงได้ใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับหรือว่ายังไงเอาคนอื่นมาลงยังก็ตอนนี้เตรียมคนลงไปพร้อมหมดแล้วครับแต่อย่าเพิ่งไปกล่าวล่วงลึกไปถึงขนาดนั้นแต่ยังไงเสียพลังประชารัฐก็ไม่มีปัญหาในพื้นที่ท่านไม่ขยับไม่ย้ายไปไหนใช่ไหมเพราะมีบางกระแสบอกว่าอาจจะมีการขยับคือกระแสเนี่ยมีทุกวันมีทุกเดือนเดินไปคุยกับใครก็ไม่ได้ครับแต่วันนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่ณจุดนี้ไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนคะแนนนิยมตัวท่านเองหรือตัวของสสรวมละ3คนของนครราชสีมาก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบมีแต่ถูกเห็นใจและอาจจะได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมดูแลเฉพาะแค่นครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลครับแต่บางส่วนนี้ก็มีหลายท่านรับไปแล้ว
โอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยๆจังหวัดนะฮะครับก็ในส่วนของผมอยู่ประมาณสัก25ท่านครับถ้าเป้าก็คงไม่น้อยกว่า20จากทั้งหมดเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ25คนในอีสานนะอีสานใต้อีสานใต้เท่าที่ท่านดูแลอยู่ยังไม่รวมอีสานเหนือครับอีสานเหนือนั่นต่างหากต่างหากใครขับเคลื่อนอีสานเหนืออีสานใต้นี่ท่านวิรัติขับเคลื่อนล่ะในส่วนนั้นก็มีทั้งท่านสุริยะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ท่านพลเอกธัญญาสามท่านเลยครับพลเอกธัญญานี่ช่วยอีสานใต้ไหมก็มีบ้างบางรายบางท่านครับแต่ส่วนใหญ่หลักจริงๆก็คืออีสานเหนือปรากฏการแลนสไลด์ที่มีการพูดถึงอีสานเนี่ยมีการลงพื้นที่มีการไล่หนูตีงูเห่ามีการไปพบปะกับประชาชนมีการเปิดตัวคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยอันนี้ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางหรือความมั่นใจของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่อีสานใช่ไหมครับวันที่ผมไปปราศัยอยู่ที่หนองคายครับผมก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะต้อนรับเราน่ามากนะแต่พอไปปรากฏข้อเท็จจริงก็คือเราเห็นประชาชนครับเราเห็นความต้องการของประชาชนเราถามถึงเรื่องบัตรประชารัฐใครเคยใช้ไหมครับแถวนี้ใช้คนละครึ่งไหมเอาต่อไหมดีไหมครับชอบไหมปรากฏว่าดีแล้วก็บอกว่าชอบแล้วเราก็บอกเขาปลายทางของรถไฟรางคู่ปลายทางของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยอยู่ที่หนองคายนะวันนี้โคราชเรามีทั้งมอเตอร์เวย์ครับเรามีทั้งในส่วนของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวก็จะมาถึงโคราชแต่ปลายทางอยู่หนองคายนะแล้วก่อนจะถึงหนองคายผ่านอะไรเราก็พยายามชี้แจงจุดนี้ต่างๆเกิดขึ้นในสมัยไหนก็เนี่ยก็ผมก็บอกอย่าไปว่าท่านนายกประยุทธ์อย่าไปว่าบุญบาปท่านก็ทำให้กับคนอีสานมากพอสมควรแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากการผลักดันของหอการค้านครราชสีมาพ่อค้าประชาชนนครราชสีมาก็คือท่าเรือระบบที่นครราชสีมาหมายความว่าเราสามารถมาเปิดปิดตู้คอนเทนเนอร์ยาร์ดอยู่ที่นครราชสีมาเลยเพราะอธิบายเท่าที่ฟังจากคุณวิรัติเนี่ยชาวหนองคายชาวอุดรมองเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอนแก่นด้วยครับขอนแก่นด้วยคนเนี่ยชื่นชมรัฐบาลชื่นชมพลเอกประยุทธ์ชื่นชมพลังประชารัฐแค่ไหนในอีสานเนี่ยคือวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเองว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสื่อสารอาจจะน้อยลงแต่คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยติมากขึ้นอย่างท่านพลเอกประวิตรเนี่ยหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านออกตลอดมีเราไม่แล้ง มีเราไม่จนท่านไปทุกอาทิตย์จะเห็นโดยเฉพาะในสื่อต่างๆก็คืออย่างน้อยอาทิตย์สองครั้งตรงนี้แหละฮะอย่างท่านมาโคราชเนี่ยมีปัญหาอะไรท่านครับมีปัญหาตรงนี้ครับเขื่อนลำเชียงไกลมีปัญหาเป็นอย่างนี้อะไรที่เป็นงบฉุกเฉินท่านจัดลงเลยก็บอกแล้วว่ามีเราไม่มีแรงครับนี่คือบทบาทและผลงานของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรแล้วก็พ่วงไปจนถึงท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรีมีประเด็นเรื่อง8ปีถามความเห็นของท่านในฐานะที่เป็นขุนพลในพื้นที่อีสานใต้นะครับกรณีของ8ปีเนี่ยจะไปยังไงฮะจะผ่านพ้นไปได้ไหมหรือถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งในส่วนรัฐบาลและก็พลังประชารัฐคือถ้าถามผมวันนี้นะผมก็อยากให้ผ่านครับแต่ถ้าเผื่อไม่ผ่านน่ะเราจะเป็นยังไงในส่วนตรงนี้ก็หวั่นๆอยู่แต่ใจจริงก็อยากให้ผ่านผมก็ถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าในเรื่องนี้คิดยังไงเขาก็บอกเขาก็ไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงครับวันนี้มันก็เป็นไปได้ทั้ง3ทางวันนี้อยากให้ผมชี้ประเด็นไหนประเด็นใดประเด็นหนึ่งเลยครับนะครับก็รอไม่นานนะฮะเดี๋ยวก็คงรู้ครับอีกไม่นานเกินรอนะก็จะทราบอย่าให้เราไปชี้ชัดเลยว่าคนที่เชียร์ก็มีคนไม่ชอบก็มีครับเพราะฉะนั้นเรารอดูตรงกลางก่อนดีกว่าแต่ฟังจากท่านวิรัติว่าเนี่ยก็คือคนอีสานก็เวลคัมต้อนรับครับแล้วก็ชื่นชมในผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ผมจะพยายามดูแลเรื่องน้ำอยู่นะฮะพูดอยู่เสมอว่าครับท่านพลเอกประยุทธ์นี่ท่านคนโคราชนะครับท่านคนบ้านเรานะอาจจะบางครั้งก็ดูเหมือนท่านพูดไม่เพราะแต่ภาษาทำนองโคราชเราก็พูดแบบนี้อาจจะหุ่นห้วนหน่อยครับแต่มันจริงใจอ่ะผมก็บอกแค่นี้ชาวบ้านเขาก็พอใจครับครับครับสุดท้ายสำหรับบทบาทของวิรัติรัตนเศรษฐ์และสสในนครราชสีมารวมทั้งคนที่อาสาตัว
ในพื้นที่อีสานใต้หรืออาจจะรวมทั้งอีสานบนก็ตามทีมีอะไรที่จะส่งสัญญาณไปถึงประชาชนที่อาจจะรอลุ้นหรือให้กำลังใจหรือรอดูอยู่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรทางการเมืองเกิดขึ้นนับจากนี้ก็ถ้าเป็นนักมวยก็เราก็ถือว่าเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วล่ะเราก็จะคอยดูแลประคับประคองครับเราก็คิดว่าเราก็คงจะได้มากที่สุดเป็นแชมป์เหมือนเดิมอีกอ่ะสำหรับโคราชนะนครราชสีมานครราชสีมานะครับนี่เป็นหนึ่งในคนการเมืองนครราชสีมาหรือว่าคนการเมืองในภูมิภาคอีสานนะครับที่คุณประจักษ์มวงศาเขาไปเดินสายพูดคุยมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีให้ติดตามกันอีกครับค่ะ